เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมหารือคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่3ประจำปี2563ค่ะดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายอิงครัตน์ตันติพงษ์สันติรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลโดยมีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้กองคลังเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยมีวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการพิจารณาต่ออายุสัญญาเช่าโรงฆ่าโคการพิจารณาต่อสัญญาแบ่งเช่าที่ดินบางส่วนบริเวณข้างการประปาส่วนภูมิภาคการรับรองวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมาเรื่องพิจารณากำหนดอัตราเช่าอาคารโรงฆ่าโคเรื่องการพิจารณากำหนดอัตราเช่าที่ดินข้างการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดและเรื่องอื่นๆ